อิรักกันหน่อยนะครับ BBC มีการรายงานมานะครับบอกว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้เป็นห้องจัดเลี้ยงงานแต่งงานนะครับในประเทศอิรักแล้วก็เหตุการณ์นี้สูญเสียแขกที่เป็นเดินทางมาในงานอ,ะอ่ะเป็นร้อยชีวิตเลยนะครับค<อ>ุณผู้ชมครับเป็นไฟไหม้ใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตถือว่าสูงมากๆนะครับค่ะนี่เป็นภาพตอนที่เกิดเหตุนะครับโดยงานนี้เนี่ยจัดขึ้นในเมืองอัลฮัมดานียาในจังหวัดนิเนเวนะครับทางตอนเหนือของอิรัก ตัวเลขรายงานล่าสุดเนี่ยคือมีผู้เสียชีวิตยอย่างน,น้อยในงานแต่งงานงานนี้เนี่ยร้อยศพนะฮะอย่างน้อยนะครับยังไม่ยืนยันตัวเลขชัดเจนในจํานวนผู้เสียชีวิตร้อยศพนี้เนี่ยมีศพของคู่บ่าวสาวของงานอีกโอ้โห uh huh. uh ยิ่งสะเทือนใจเข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวเลขผู้บาดเจ็บเนี่ยมีการรายงานมาแล้วว่าไม่ต่ำกว่าอีก150รายเลยทีเดียว uh huh. เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ เกิดข bon like ึ ja ้นที่ห <Wow. S 2> ้องจัดงานเลี้ยงนะครับเพลิงเนี่ยเกิดลุกไหม้ขึ้นระหว่างงานแต่งงานที่ฮอล์เนี่ยจัดงานเลี้ยงอยู่นะครับพยาเนี่ยมีการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในห้องจัดเลี้ยงเนี่ยหลายร้อยคนไฟเริ่มไหม้เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับช่วงเวลาในไทยก็คือตีสองีที่ผ่านมานะครับโดยพบว่ามีแขกบางคนได้จุดพลุในห้องจัดเลี้ยงทำให้เกิดประกายไฟไหม้ ลุกลามวัสดุก่อสร้างบริเวณเพดานของห้องอย่างรวดเร็วจนโครงสร้างเพดานบางส่วนในห้องจัดเลี้ยงถล่มลงมาค่ะนี่คือภาพภายในงานนะครับที่มีแขกเรือบางท่านถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุไม้บนเพดานคือฝ้านั่แหละครับที่เห็นอยู่คือพวกวัสดุกตกแต่งอย่างนี้บางชิ้นมันไวไฟอ้แล้วทำไมถึงไปจุดพลุในที่ปิดอย่างนั้นครับ ส่วนนี้คือภาพตอนที่หลังจากเหตุการณ์สงบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยขึ้นไปบนซาาอาคารที่ถูกไฟเผาจนเกรียม,มแล้วก็ค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมนะครับส่วนเหตุการณ์นี้นายกรัฐมนตรีของอิรักมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งประสานความร่วมมือนะครับแล้วก็ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากศกและตกรรไฟไหม้รุนแรงในครั้งนี้ด้วยค่ะโอ้โหร้อยกว่าศพฮะจากงานดุ่นเริงงานมงคลแล้วคือว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เสียชีวิตด้วยอ่ะอืม เจ้าสาวสวยมากว่าคลู่นนี้เห็นในคลิปที่มีแขกถ่ายเอาไว้ใช่ไหมคะค่ะดูสิคือด้วยชุดด้วยอะไรเนาะแล้วเธอหนีออกไปไม่ทันนี่เป็นโศกนาฏกรรมแล้วอีกแล้วนะฮะไอ้ส่วนวัสดุที่เป็นเป็นเหมือนกับตัวที่เป็นที่แบบเป็นเชื้อเพลิงอ่ะอะคือบนฟ้าฮะบนฟ้าคล้ายๆกับเหตุการณ์ในบ้านเราหลายๆเหตุการณ์เช่นในผับ สันติกา้านติก้าก็สัตว์่ที่จุดพลุนั่นก็วัสดุตรงฟานเลยนะฮะ,ะที่เป็นแบบตัวเชื้อเพลิงอย่างดีเลยครับที่ทําให้ไฟลามได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นเหตุสลดจริงๆนะ,ะยังยังไม่ยืนยันตัวเลขร้อเซนะครับแต่ว่าอ,อย่างต่ำๆเสียชีวิตร้อยศพแน่นอนครับค่ะ